วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด16ปีไม่เคยหวานแอนทองประสมแฉกลับพี่เอเล่นใหญ่เมาออกสื่อกำลังงอนกันทำเอานางเอกตัวแม่แอนทองประสมต้องรีบออกมาเคลียร์เป็นการด่วนหลังเจ้าตัวถูกหวานใจนักธุรกิจเอทินพันธ์ตันตินิรันดร์เมาผ่านสื่อในทำนองว่ากำลังถูกงอนอย่างหนักเพราะเอารูปที่เธอเลือกเอาไว้ไปโพสต์ลงใน Instagram ส่วนตัวจนหมดเกลี้ยงซึ่งงานนี้นอกจากแอนจะออกมาชี้แจงแบบหมดเปลือกว่าสิ่งที่หนุ่มเอโพสต์เป็นเพียงการเล่นใหญ่ของฝ่ายชายและไม่ได้มีการงอนกันจริงจังแล้วนั้นเธอก็ยังแอบแชร์กลับเบาๆไปด้วยว่าตลอด16ปีที่คบกันหนุ่มเอไม่เคยมีโหมดหวานให้เห็นเลยแถมยังชอบแกล้งเธอตลอดเลยด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ